พิธาแล้วผมขอดูนี่ดูพร้อมกันก็ได้ทีมงานเปิดเสียงขึ้นมาเลยฮะขอดูคุณพิธาหน่อยฮะณขณะนี้เพื่อไทยใช่มั้ยคะที่ว่ายังจับมือกันต่อครับผลโหวตบอกว่าอย่างนั้นครับเราก็ยังทำงานด้วยความเชื่อใจซึ่งกันและกันกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลในรอบหน้าพรรคก้าวไกลจะต้องยอมถอยการแก้ไขมาตรา112มั้ยครับหรือว่าจะมีการปรับพูดคุยกันอย่างไรเพื่อหารือกับทางสวครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าเราได้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไรครับเราก็ทำอย่างนั้นแล้ววันนี้ก็มีเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้มีโอกาสอธิบายในสภาเสียทีนึงนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะนำเสนอเนี่ยก็ไปสู่เป้าหมายเดียวกันกับที่ทางวุฒิสภาหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เป็นส.ส.ด้วยกันอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะนะครับผมก็ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะเลขาธิการพรรคคุณชัยธวัฒน์ก็มีโอกาสได้ชี้แจงคุณไอติมพฤทธิ์ก็มีโอกาสได้ชี้แจงผมก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับใครตั้งเป้าไว้กี่ครั้งครับว่าจะโหวตกี่ครั้งเราตั้งเป้าไว้กี่ครั้งตัวตอนนี้ก็คงมุ่งหน้าสู่การเลือกการลงมติครั้งที่2ต่อไปก่อนนะครับทีละสเต็ปครับนะครับก็คงยังตามเดิมอย่างที่ได้สัญญากับประชาชนไว้นะครับwith the results of what happened in the parliament today I accept it but I'm not giving up in very sure I accept it that I couldn't reach 376 I got 324and there's 200 abstains. I also accepted that it's below expectations in the sense that a lot of people didn't come to become quorum as well as not voting as they wish. And I understand that there's a lot of pressure on them as well as several incentives that didn't allow them to vote in alignment with the people. But I'm not giving up. I'm going to strategize once again.How to consolidate voice just to make sure that we reach 376 later on. วันนี้เราจะศึกษาคุณพิธาคะวันนี้เราจะศึกษาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวตอบนะครับครับเดี๋ยวได้ตรงตามเป้าได้มากกว่าเดิมเข้าไปได้วางไว้ครับเพราะว่ารอบนี้มันได้แค่ถามเพียงแค่ตัดกว่าที่เราได้ครับก็อย่างที่บอกว่าก็คงจะต้องมียุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงครั้งใหม่ต่อไปแล้วก็จะเริ่มลงรายละเอียดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับได้ข่าวว่าบางท่านไปต่างประเทศบางท่านไม่อยู่บางท่านออกจากห้องประชุมอะไรทั้งหลายเนี่ยไอ้นั่นเป็นเรื่องรายละเอียดแต่ว่าที่พูดได้ก็คือว่ายังไม่ยอมแพ้แล้วก็จะใช้เวลานี้ในการหายุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงใหม่นะครับว่าไงนะครับมีอุปสรรควันนี้ยังไงบ้างนะคะเราจะศึกษาแล้วก็เดินหน้าต่อไปยังไงก็เห็นว่ามันเป็นอุปสรรคที่เราเข้าใจชื่นชมแล้วก็อยากให้กำลังใจวุฒิสภานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณทั้ง13ท่านที่กล้าหาญแล้วก็ลงมติตามที่ท่านได้เคยสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้และในขณะเดียวกันก็คงต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าเหตุและผลอะไรที่ทำให้หลายคนไม่ได้มีโอกาสมาเป็นองค์ประชุมร่วมด้วยซ้ำไปแล้วก็หลายท่านก็อาจจะไม่ได้โหวตอย่างที่ท่านคิดไว้นะครับก็เดี๋ยวยังไงขออีกสักแป๊บนึงนะครับถ้าเกิดยังเป็นแบบวันนี้นี่ยังจะไปต่อไหมคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องวางแผนอันที่2ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมีการเตรียมใจเป็นฝ่ายค้านนะครับอะไรนะครับมีการเตรียมใจไหมครับว่าวันนึงอาจจะต้องกลับไปเป็นฝ่ายค้านอีกตอนนี้เตรียมใจในการโหวตครั้งที่เตรียมใจแล้วก็เตรียมสมองแล้วก็เตรียมแผนในการโหวตครั้งที่2ครับคุณพิธาจะได้60กว่าเสียงเนี่ยครับเรื่องไขเดียวให้พรรคก้าวไกลเนี่ยปรับลดในเรื่องเดียวเลยพรรคก้าวไกลจะยอมไหมครับอันนั้นเป็นการอุปมาอุปไมยที่อาจจะไม่ใช่จริงเรื่องจริงนะครับอาจจะได้เสียงเพิ่มโดยที่ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับก็ขอเวลาให้สภาได้อาจจะต้องมีการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ซะก่อนเพราะฉะนั้นยังมีเวลาครับถอยบางนโยบายไหมคะคุณพิธาถอยได้ไหมคะว่ามันถ้าเกิดถ้าเข้าไปลดที่ดำลงมาถือว่ามันเป็นแนวทางที่เราได้คุยได้พูดกันตั้งแต่วันแรกก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป้าหมายของแต่ละคนในนี้ก็คือเป็นเป้าหมายที่ตรงกันแต่อาจจะที่จะประเมินต่างกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดมีเวลาก็จะทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ไปในเป้าหมายเดียวกับท่านเท่านั้นเองคือแต่ว่าอยากจะให้คิดถึงอนาคตระยะเวลารอบสองนี่มันก็ไม่ได้นานมากนะคะถ้าเทียบกับรอบหนึ่งนี่มันก็มีเวลาในการที่เราจะถือสารหรือว่าจุดยืนของเราแต่ถ้ายังแพ้ก็รอบสองจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะก็แล้วแต่ที่จะมองผมไม่คิดว่ามีเวลาครับก็เดี๋ยวค่อยๆกันท่านพิธาถอยบางนโยบายได้ไหมคะถอยบางนโยบายได้ไหมคะหมายถึงนโยบายไหนล่ะครับต้องถามให้กับจะหนึ่งสองบ้างเหลือเรื่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยยังครับยังไม่ถึงเวลาก็อย่างที่บอกว่าเราสัญญากับประชาชนไว้ยังไงเราก็ต้องรักษาคำพูดเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตออกไปหาประชาชนสักเล็กน้อยขอบคุณนะครับผมไม่ได้ยินคุณพูดเลยอ่ะโทษที